เลคเชอร์ที่10ตรงนี้เราจะมาพูดถึงการพิสูจน์โดยใช้อาวุธหนักอย่างที่2ก็คือการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งหรือว่า n t r a d i c t i o นนะคะทีนี้หลักการของการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งนี่ก็คือว่าถ้าถ้าเราตั้งสมมติฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งถ้าเราตั้งสมมติฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วสมมติฐานอันนี้มันนําไปสู่ข้อขัดแยง้งมันนําไปสู่อะไรที่มันขัดกันเองมันนําไปสู่อะไรที่แย้งกันเองหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามันนําไปสู่ contradiction แปลว่าสมมติฐานที่เราตั้งมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วอันนี้ถ้าผมจะพูดตามโขจากเชลล็อกโฮมที่บางคนก็อาจจะเคยได้ยินจากกระตูน,นะครับก็คือว่าถ้าเราตัดทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ออกไปเนี่ยทางเลือกที่เหลืออยู่ถึงแม้ว่ามันจะเหลือเชื่อขนาดไหนแต่ว่ามันก็จะเป็นความจริงอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมมีคนคนหนึ่งก็ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้เขาเป็นฆาตกรหรือเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนธรรมดา เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกันบริสุทธิ์แต่ทีนี้ถ้าถ้าถ้าผมตั้งสมมติฐานว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่สมมติฐานว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันทํามันแปลว่าอ๋อคนตายเนี่ยเขาหกอารมณ์แล้วก็ตายเองแล้วพอเขาตายเสร็จปุ๊บเขาก็เดินเป็นซอมบี้เอาศพตัวเองไปทิ้งน้ําซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับการที่สมมติฐานอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแปลว่า มันก็ไม่ใช่แล้วมันจะได้ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ต้องเป็นฆาตกรแทนถ้าผมสมมติว่าก็คือพูดอย่างนี้นะมีคนสีแดงคนนี้อยู่ถ้าผมสมมุติว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าข้อสมมุติฐานอันนี้มันนําไปสู่ข้อขัดแย้งอะไรประหลาดประหลาดมันมีพิรุธอะไรออกมาเต็มเลยผมก็จะสรุปได้ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ผู้บริสุทธิ์แล้วเขาก็น่าจะเป็นฆาตกรไปอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการพิสูจน์แบบด้วยการใช้ข้อขัดแย้งนะครับก็คือเวลาที่ผมมีประพจน์อยู่ตัวหนึ่งสมมติผม,มีประพจน์ P อยู ตอนแรกเนี่ยสมมุติว่าผมยังไม่รู้หรอกว่า p เนี่ยมันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จนะดังนั้นผมก็จะตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนสมมุติว่า p เป็นเท็จพอผมสมมุติว่า p เป็นเท็จเสร็จปุ๊บแต่ว่าการสมมุติว่า p เป็นเท็จเนี่ยมันนาไปสู่ข้อขัดแย้งมันนาไปสู่อะไรที่ย้อนแย้งประหลาดประหลาดอย่างเช่นผมสรุปได้ว่าสมมุติ p เป็นเท็จแล้วคิดเลขไปคิดเลขมาเนี่ยมันได้ว่า0ย์เท่ากับ1หรือได้ว่า3เป็นเลขคู่หรือได้ว่า อะไรในหนึ่งส่วนสองเป็นจำนวนเต็มอะไรอย่างนี้นะหนึ่งส่วนสองเป็นจำนวนเต็มอันนี้มันจะกลายเป็นว่ามันเกิดข้อขัดแย้งและเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งศูนย์ไม่ได้เท่ากับหนึ่งสามไม่ได้เป็นเลขคู่แล้วก็หนึ่งส่วนสองไม่ได้เป็นจำนวนเต็มอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นการที่ผมสมมุติอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดเป็นข้อขัดแย้งขึ้นมาได้นี่ยม่ใช่าทเรี้นนะการที่ผมสมมติอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดเป็นข้อขัดแย้งขึ้นมาได้เนี่แปลว่า ของที่เราสมมติไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันไม่ใช่และมันไม่น่าจะถูกแล้วแปลว,ว่าผีเนี่ยไม่ได้เป็นเท็จผมก็เลยจะสรุปได้โดยอัตโนมัตินะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยผีเป็นจริงอันนี้ก็เลยจะเป็นวิธีพิสูจน์ว่าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะว่าประจน์ที่เรามีผีตรงนี้มันเป็นจริงก็คือเราแสดงว่ามันเป็นเท็จไม่ได้แค่นั้นเองที่บอกนะะ่าเราตัดทางเลือกว่าผีเป็นเท็จออกไปทางเลือกที่เหลืออยู่ก็คือผีเนี่ยมันก็ต้องเป็นจริงโดยอัตโนมัติดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการพิสูจน์โดย ข้อขัดแย้งนะครับถ้าผมจะเขียนเป็นหลักการมานะก็คือว่าเราจะสมมุติว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยเป็นเท็จแล้วก็แสดงว่าตรงเนี้ยมันจะนำไปสู่ข้อขัดแย้งหรือพูดที่อย่างก็คือพิสูจน์ว่ามันจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาพิสูจน์ว่าเกิดข้อขัดแย้ง ข้อขัดแย้งก็คือจะเป็นของที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมันไม่เป็นความจริงนะครับอย่างเช่นเราสมมุติว่า a เป็นเลขคู่แต่ทําไปทํามามาได้ว่า a เป็นเลขคี่ด้วยเราทําไปทํามาได้0ูนย์เท่ากับหได้3เป็นเลขคู่ได้1นึ่งสองสองเป็นนเต็มอะไรแบบนี้มาเราก็จะได้ว่ามันเกิดข้อขัดแยง้งดังนั้นสิ่งที่เราสมมุติไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เลยจะไม่เป็นจริงผมก็เลยว่าสิ่งที่สิ่งที่เราต้องการพิสูจน์เนี่ยมันก็จะเป็นจริงไปทีนี้เราลองมาดูวิธีใช้ตรงนี้กันเลยละกันก็ตตัววออยย่่าาางงงแแรรกกนี้ผมจะสด สำหรับจำนวนจริง a ใดๆที่ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ย a inverse จะไม่เป็นศูนย์อันนี้ถ้าผมจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มามันก็จะเป็นสำหรับ a ที่ไม่เท่ากับ0ูนเนี่ย a inverse ก็จะไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับทีนี้สังเกตว่าอันเนี้ยถ้าผมจะแสดงด้วยวิธีตรงก็คือผมก็ให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆให้ a เป็นจำนวนจริง ที่ไม่เท่ากับ0ให้ a เป็นจำนวนงที่ไม่เท่าสูนแล้วก็พยายามแสดงให้ได้ว่า a inverse เนี่ยมันจะไม่เท่ากับ0แต่ทีนี้การพิสูจน์ทางตรงเนี่ยมันก็จะงงๆนิดหนึง่งเอ๊ะถ้า a เป็นจำนวนจรงิงที่ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วยังไงล่ะทำไม a inverse มันถึงไม่เท่ากับ0ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะพิสูจน์ตรงมันจะยากนิดนึง่งเราจะใช้การพิสูจน์โดยข้อขัดแยง้แงแทนนะครับทีนี้ ข้อขัดแย้งของประโยคตัวนี้คืออะไรเอ่ยข้อขัดแย้งของประโยคตัวนี้เดี๋ยวขอใช้สีเอาสีม่วงละกันข้อขัดแย้งของประโยคตัวเนี้ยก็คือจะเป็นนิเศษของประโยคตัวนี้นะครับก็คือนิเศษของประโยคตัวนี้ก็จะเป็นมี a ที่ทําให้มี a ไม่เท่ากับ0ที่ทําให้ a inverse เนี่ยเท่ากับ0ตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายแบบนี้เหมือนเดิมด้วยละกันนะครับ ก็คือประพจน์ที่เราอยากจะพิสูจน์ที่เรามีทีแรกตรงนี้ยปึ๊ดปุ๊ ط, ป ط. not a เดี๋ยวผมขอย้ายมาเขียนที่ที่นี้ก่อน not a ที่ปุ๊ิดทุก a ที่ไม่เท่ากับ0 a inverse เนี่ยมันจะไม่เท่ากับ0ตัวนี้ตอนแรกถ้าผมจะเปลี่ยนเหมือนทีแรกนะอันนี้มันเป็นไปได้สองทางใช่ป่ะก็คือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จแต่ว่าถ้าไม่นมานะผมขอเขียนอย่างนี้ละกันก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็พิมมาดื้อๆูแล้วกัน ตอนนี้เราเป็นไปได้สองทางก็คือตัวนี้อาจจะจริงก็ได้หรือตัวนี้มันอาจจะเท็จก็ได้ขอมาดื้อๆ่งนี้เลยละกันโอเคสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ตอนนี้ในความเป็นจริงตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จนะครับมันเป็นไปได้สองทางก็คือมันอาจจะจริงก็ได้หรือว่ามันอาจจะเท็จก็ได้แต่ว่าถ้าไอ้ตัวนี้มันเป็นเท็จแปลว่านิเศษของมันจะต้องเป็นจริงด้วยจากการที่ตัวนี้มันเป็นเท็จ ผมก็เลยจะได้ว่ามี a ที่ไม่เท่ากับ0โดยที่ a inverse เนี่ยมันจะเป็น0ไปอันเนี้ยเวลาเรานิสศษเราจะกลับ for all ให้กลายเป็น for sum นะครับแต่ว่าตัวเซต a จำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0อันเนี้ยมันจะเป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0เหมือนเดิมอยู่แล้วก็เรามานิสศษข้างใน a inverse ไม่เท่ากับ0ก็จะกลายเป็น a inverse เท่ากับ0ไปการที่ตัวนี้มันเป็นเท็จเนี่ยผมจะได้ว่าตัวนี้มันเป็นจริงเดีย๋ยวผมเขียนข้างหลังนี้ดีกว่าอันนี้อาจจะ ตัวนี้อาจจะเป็นไปได้สองทางนะก็คือจริงก็ได้หรือว่าเท็จก็ได้ซึ่งการที่ไอตัวฟ r ตอนนี้เท็จเนี่ยก็แปลว่านิสศษของมันจะต้องจริงนิสศษของมันก็คือตัวนี้ไปดังนั้นตัวนี้ก็จะมาเป็นสมมุติฐานของเราซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวสีม่วงนะครับเรามาสมมุติว่าสิ่งที่อยู่ในก้อนสีผมเรียกสโจทย์ว่าเป็นตัเสียมพูแล้วกันผมอยากจะ พิสูจน์ตัวสีชมพูใช่ไหมล่ะผมก็สมมติว่าตัวสีชมพูอันนี้มันเป็นเทตไปแต่การที่ตัวสีชมพูเป็นเทตเนี่ยก็คือตัวสีม่วงมันเป็นจริงการที่ตัวสีม่วงมันเป็นจริงก็คือแปลว่ามันจะมี a ที่ทําให้มี a ไม่เท่ากับศูนย์ที่ทําให้ a เหออินเวอร์สเนี่ยเป็นศูนย์ดังนั้นผมก็จะเขียนได้เป็นว่าสมมุติว่ามีจํานวนจริง a ไม่เท่ากับศูนย์ซึ่ง a inverse เนี่ยมันจะเป็น0ูนย์ไปมีจำนวนจริง a ไม่เท่ากับ0นย์ซึ่ง a อ n v e r s e เนี่ยเป็นเต็ม0ย์ทีนี้แต่ว่าถ้าผมลองนึกดูนะครับคำถามก็คือว่าแล้ว a คูณกับ a-inverse เนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรละ่ะถ้าเราลองคิดดูดีๆนะครับผมจะมีว่าถ้าเราเอา a คูณไปทั้งสองข้างของสมการอันนี้ผมก็จะมีเป็น a คูณกับ a inverse ก็จะเป็น a คูณ0ซึ่งอะไรคูณ0นย์เนี่ยมันก็จะได้ ศูนย์เนาะดังนั้น a คูณ a inverse เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์แต่ว่าในขณะเดียวกันเรามีอยู่ว่าจำนวนจริงอะไรก็แล้วแต่คูณกับอินเวอร์สการคูณของมันเนี่ยมันต้องเท่ากับ1น่นี่นาตรงนี้สังเกตว่าเรามีว่า a คูณ a อินเวอร์สเนี่ยเมื่อกี้เราบอกอยู่ว่ามันเท่ากับ0ย์แต่ว่าเรามาทำอีกทีหนึ่งกลายไปว่ามันเท่ากับ1ไปแทนดังนั้นผมก็เลยจะได้ว่าศูนเท่ากับ1ึ่งซึ่งศูนย์เท่ากับหนึ่งเรารู้อขมันไม่จริงนะนะอันนี้ก็จะเป็นข้อขัดแย ผมก็เลยจัดได้ว่าสมมุติฐานที่เรามีตอนแรกสมมุติฐานสีม่วงตรงเนี้มันไม่จริงไปแล้วดังนั้นนิเศษของตัวสีม่วงตรงนี้ก็คือจะไม่มีจํานวนจริงแบบหนึ่งนะสีม่วงไม่ใช่อันนี้นี่หว่าสีม่วงเป็นอันนี้นะครับดังนั้นก็จะไม่มีจํานวนจริง A ไม่เท่ากับศูนที่ทําให้ ที่ทำให้ A inverse เท่ากับ0เนาะหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับจำนวนจริงสำหรับจำนวนจริง A ไม่เท่ากับ0ใดๆเนี่ย A inverse ก็จะไม่เท่ากับ0ไปด้วย อันนี้พอใส่ตัวตัวบ่งปริมาณไม่มีจำนวนจริงบางทีอาจจะง,งงนิดนึง,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 งแต่ว่าหลักการเนี่ยมันก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราอยากจะพิสูจน์ตัวสีชมพูนั่นแหละจะใช้สีให้มันเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเราอยากจะพิสูจน์ตัวสีชมพูเนาะซึ่งตัวสีชมพูรเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จแค่บางทีแล้วเราก็สมมติว่ามันเป็นเท็จหลักการแต่การที่ตัวสีชมพูเป็นเท็จมันก็แปลว่าตัวสีม่วงเนี่ยมันต้องเป็นจริงไปการที่ตัวสีม่วงเป็นจริงสมมติฐานว่าตัวสีม่วงเป็นจริงเนี่ย มันกลายเป็นว่ามันนําไปสู่ข้อขัดแย้งประหลาดประหลาดมันทําให้เราสรุปได้ว่าศูนย์เท่ากับหตรงนี้พอสมมติฐานมันนําไปสู่ข้อขัดแย้งแปลว่าสมมุติฐานตัวนั้นก็เป็นจริงไปแล้วตัวน,นั้นก็เลยเน่าไปเพราะตัวสีนวงเพราะตัวสีม่วงเน่าไปปุ๊บผมก็เลยได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละที่ตัวนี้มันจะเป็นเท็จผมก็เลยสรุปได้ว่าตัวนี้มันต้องเป็นจริงหรือก็คือสำหรับจำนวนจริง A ไม่เท่ากับศูนย์ใดๆเออินเวอร์สก็จะไม่เท่ากับศูนย์ไปด้วยอันนี้ ตรงสม่วงก็เลยจะเป็นการพิสูจน์ตัวอย่างที่10.1ตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่าง10.2ตรงนี้ต่อเลยละกันผมอยากจะพิสูจน์ว่ารูท2เนี่ยเป็นจำนวนอตรรก,กะยะทีนี้ทบทวนนิดนึงก็คือจำนวนตรรก,กะยะเนี่ยจะเป็นเลขที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้อย่างเช่น0.1เงี้ยก็จะเป็นเศษหนึส่วนสิบไปผมก็จะสามารถเขียน0.1 เป็นเศษส่วนของจํานวนเต็มได้จำนวนหนึ่งก็เลยจะเป็นจํานวนตรรกะยะไปส่วนจํานวนอตรรกะยะก็คือจํานวนที่จะไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนของจํานวนเต็มได้ทีนี้คําถามก็คือว่าถ้าผมอยากจะแสดงว่ารูทสองเป็นจํานวนอตรรกะยะเนี่ยเราจะทํำยังไงดีเพราะว่าเราจะต้องแสดงว่ารูทสองไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้ตรงนี้เราก็จะใช้การพิสูจน์ด้วย contradiction เอาเดี๋ยวเริ่มมาตรงนี้ ผมเขียนยังเดิมไว้และกันก็คือเริ่มมามันมีความเป็นไปได้2แบบนะครับก็คือรูปสองเป็นตกกรกยะเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือรูปสองเป็นอตักกรกยะกับรูปสองเป็นตกกรกยะเหมือนกับเหมือนเดิมนะเหมือนรูปสองเป็นฆาตรกรหรือไม่ได้เป็นฆาตรกรอะไรเงี้ย ถ้าหากว่าผมอยากจะพิสูจน์ว่ารูท2เป็นตัตก,กะยะใช่ไหมหล่ะผมก็จะมาสมมติอีกอย่างหนึ่งแทนผมจะสมมุติว่ารูท2เนี่ยเป็นตกกรรกยะแล้วถ้าสามารถถ้าผมสามารถทําได้ว่าพอรูท2เป็นจำนวนตรรกยะแล้วมันจะนําไปสู่ข้อสรุปประหลาดๆเกิดอะไรที่มันขัดกันเองแยง้งกันเองเนี่ยผมก็จะได้ว่าทางเลือกเนี้ยเป็นทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้พอทางเลือกนี้เป็นไปไม่ได้อีกทางเลือกหนึ่งมันก็จะเป็นทางเลือกที่เป็นจริงโดยอัตโนมัติผมก็จะสรุปได้ทันทีเลยว่ารูท2เนี่ยเป็นจํานวนตรรกยะดังนั้น ในการจะพิสูจน์ว่ารูท2เป็นจำนวนตรรกยะเนี่ยเริ่มมาสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะสมมุติว่ารูท2เป็นจํานวนตรรกยะเดี๋ยวตรงน,นี้จะต้องใช้ที่เยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอย้ายสัมบโนมาปรื้ดไว้ข้างๆตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือผมจะสมมุติก่อนว่าสมมุติว่ารูท2เป็นจํานวนตรรกยะ เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนิดหนึ่งแล้วลกันก็คือการพิสูจน์ว่ารูปสองเป็นจำนวนตรรกยะอันเนี้ยมันจะใช้เทคนิคที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูแล้วก็เดี๋ยวจะจะเห็นเองละกันนะครับในการจะพิสูจน์ว่าในการที่ผมเริ่มมาเรามีว่ารูปสองเป็นจํานวนตรรกยะเนาะการเป็นจำนวนตรรกยะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าผมสามารถเขียนรูปสองเนี่ยในรูป A ส่วน B ได้โดยที่ A และ B เป็นจำนวนเต็มโดยที่ A และ B เป็นจำนวนเต็ม b เนี่ยจะไม่เท่ากับศนแล้วก็ผมให้ a กับส่วน b ตรงเนี้ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไปด้วยละกัน a ส่วน b ตรงนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไปด้วยทีนี้โอเคพอผมได้ว่ารูทสองเนี่ยมันเท่ากับเส่วนบีเศษแล้วเราทำยังไงต่อดี ตอนนี้วิธีการจัดการรูทที่ง่ายที่สุดก็คือเราก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างไปนะครับดังนั้นจากรูทสองับเส่วนบีเนี่ยผมยกกําลังสองทั้งสองข้างไปผมก็จะได้ว่าสองเนี่ยก็จะเท่ากับ a กําลังสองส่วน b กําลังสองตรงนี้ผมย้ายข้าง b กําลังสองมาอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะได้ว่าสองบีลังสองเนี่ยจะเท่ากับ a กําลังสองไปอ่าโอเคทีนี้พอได้มาอย่างนี้แล้วยังไงต่อสังเกตว่าตอนนี้ผมมี a กําลังสองเท่ากับ 2คูณกับอะไรสักอย่างหนึ่ง a. บ a เเป็นจำนวนเต็มเนาะตอนนี้ผมมี A กํำลัง2เท่ากับ2คูณกับจำนวนเต็มตัวหนึ่งผมก็เลยจะได้ว่า A กํำลังสงเนี่ยเป็นเลขคู่ทีนี้ก่อนหน้าน,นี้เราพิสูจน์ไปอย่างหนึ่งอันนี้น่าจะอยู่แค่เลคเชอร์ที่แล้วก็คือว่า ถ้าผมมีว่า n กําลัง2เป็นจํานวนคู่แล้วเราก็ n เฉยๆเนี่ยมันจะต้องเป็นจํานวนคู่ไปด้วยดังนะั้นจากตรงนี้เมื่อกี้ผมมีว่า n กําลัง a กําลัง2เ <A S 2> ป็นจำนวนคู่ใช่ไหมหละ่ะจึงเราก็เลยจะสรุปได้ว่าซึ่งทําให้ a เฉยๆเนี่ย a โดดๆของเราก็จะเป็นจำนวนคู่ไปด้วย a ก็จะเป็นจำนวนคู่ไปอันนี้ก็จะจาก9ทวีดิเขียนกำกับไว้เดี๋ยวนิดนึงละกันก็จะทำให้ a เป็นจำนวนคู่ไปที่นี้ นิยามของจํานวนคู่คืออะไรนะนิยามของจํานวนคู่ก็คือว่าผมจะสามารถเขียนในรูป2อคูณอะไรสักอย่างหนึ่งได้เนาะดังนั้นก็จะมีจํานวนเต็มคที่ทําให้เอเนี่ยเ,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 เท่ากับ2 k แล้วพอเราเอพอเราเอา a เท่ากับ 2k กลับเข้าไปแทนในสมการแรกที่เรามีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเราเอา a เ,เท่ากับ 2k กลับเข้าไปแทน เราก็เลยจะได้ว่าถึงได้ว่า 2b กําลังสองเนี่ยมันคือ2 a มันคือ a กําลังสองเนาะซึ่ง a มันคือ 2k ก็จะกลายเป็น 2k ยกกําลังสองตรงนี้ก็จะออกมาเป็น 4k กําลัง2ไปแล้วผมเอาสองตัดทั้งสองข้างของสมการตรงนี้ผมก็จะได้เป็น b กําลัง2เนี่ยก็จะเท่ากับ 2k กําลัง2ไป ซึ่งถ้าเราดูตรงนี้อีกทีหนึ่งเรามีว่า b กำลังสองเท่ากับ2คูณอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังสองการที่ b กำลังสองเท่ากับ2คูณอะไรสักอย่างหนึ่งกลังสองเนี่ยผมก็จะทำให้ได้ว่า b กาลังสองเนี่ยจะเป็นจำนวนคู่ไปด้วยดังนั้น b กำลังสองเป็นจำนวนคู่แต่ทีนี้ด้วย ผลอย่างเดิมก็คือว่าเมื่อกี้เรามีว่าถ้าเกำลังสถ้า n กำลังสองเป็นจำนวนคู่ a จะต้องเป็นจำนวนคู่ด้วยดังนั้นถ้า b กกำลังสองเป็นจำนวนคู่มันก็จะทำให้ b เฉยๆนี่เป็นจำนวนคู่ไปด้วยซึ่งทำให้ b เป็นจำนวนคู่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจาก9.1 b เป็นจำนวนคู่ดังนั้นก็จะมีจำนวนเต็มมีจำนวนเต็ม แอลละกันที่ทําให้ b เท่ากับ2แอลที่จริงตอนนี้น่าจะชักเริ่มเอกใจแล้วนะครับว่าเมื่อกี้เรามีบอกอยู่ว่า A ส่วน b เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนี่นะเราตั้งสมมติฐานถังไว้ตั้งแต่ทีแรกว่า a ส่วน b เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาเราได้ว่า a เป็นเลขคู่ a เป็นเลขคู่ตรงเนี้ย a สามารถเขียนเป็น2อคูณอะไรสักอย่างได้แล้วทําไปทําม,มาเราก็ได้อีกว่า B เนี่ยก็เป็นจนํานวนคู่อีกเหมือนกัน b สามารถเขียนในรูป2คูณอะไรสักอย่างได้ซึ่ง การที่ A เป็นเลขคู่ B เป็นเลขคู่เนี่ยมันไปขัดแย้งกับเงื่อนไขที่เรามีไว้ตั้งแต่ทีแรกนี่นะก็คือเนี่ยเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำดังนั้นอันเนี้ยมันก็เลยจะขัดแย้งเนื่องจากอันนี้ละกันก็คือเนื่องจากเขีนว่าเกิดข้อขัดแยง้งเนื่องจาก a ส่วน b เนี่ยที่จริงแล้วมันก็จะเป็น 2k ส่วน 2l นะครับ 2k ส่วน 2l ซึ่งอันนี้2มันก็จะตัดกันไปได้เหลือแค่ k ส่วน l ล้วนั้นเมื่อกี้เราบอกมาแล้วนี่นะว่า a ส่วน b เป็นเศษส่วนอย่างต่างแต่ว่าทําไปทามา a ส่วน b เนี่ยมันไม่ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่างมีหวาดังนั้นมันก็เลยเกิดข้อขัดแย้งกันเองดังนั้นผมก็เลยสรุปได้ว่าสมมุติฐานตัวสีเขียวหรือที่เรามีตั้งแต่ทีแรกอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นความจริงนะครับ ผมก็เลยได้ว่าสมมติฐานที่เราตั้งมาทีแรกอะไรมันลบไม่ไปเขาคิสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันนําไปสู่อะไรที่มันย้อนแย้งมันนําไปสู่อะไรที่มันขัดกันเองเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเจอแบบนี้แปลว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมาตั้งแต่ทีแรกสมมติฐานสีเขียวตรงนี้มันไม่ได้เป็นความจริงซึ่งสมมุติฐานสีเขียวที่เราตั้งมากก็คือสมมุติฐานที่ว่ารูปสองเนี่ยเป็นจํานวนตรรกยะผมก็เลยตัดทางเลือกอันนี้ไปได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะที่รูปสองเนี่ยจะเป็นจํานวนตรรกยะซึ่่งพันน้เปป็ไไไมด อีกอย่างหนึ่งมันก็เลยต้องเป็นจริงไปโดยอัตโนมัติผมก็เลยจะได้ว่ารูท2เนี่ยก็จะเป็นจํานวนตรรกยะไปอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของสีส้มตรงนี้นะครับดังนั้นการที่เราสมมุติไว้ก่อนว่ารูท 2, 2เป็นจำนวนตรรกยะเนี่ยนาไปสู่ข้อขัดแย้งผมก็เลยจะสรุปได้ว่ารูท2เป็นจํานวนอัตรรกยะ อันนี้ก็เลยจะเป็นหลักการของการพิสูจน์ด้วยการใช้ข้อขัดแยง้งคอนดักชันนะครับก็คือเราจะสมมติว่าสิ่งที่เราจะพิสูจน์เนี่ยเป็นเท็จซึ่งพอเราสมมุติไปทําไปทามาเนี่ยถ้าเราได้ข้อขัดแยง้งเราก็จะได้ว่าสิ่งที่เราสมมติทีแรกเนี่ยมันไม่จริงเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการมาทีนี้เดี๋ยวผมบอกไว้อีกนิดหนึ่งโดยละกันก็คือว่าการพิสูจน์ด้วยข้อขัดแย้งเนี่ยมันจะใช้ได้ดีในการพิสูจน์ไม่มีไม่จริงทําไม่ได้ อะไรพวกนี้ในการพิสูจน์เดี๋ยวผมขอ,อย้ายที่มาไว้ตรงที่มันโล่งๆดีกว่าการพิสูจน์ข้อขัดแย้งเนี่ยจะใช้ได้ดีในการพิสูจน์ข้อความประเภทไม่มีไม่จริงทำไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับอย่างข้ออย่างตัวอย่างที่1ิดก่งตอ้นงเนี่ย ผมจะพิสูจน์ว่า a inverse เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์ใช่ปะดังนั้นผมก็ใช้ข้อขัดแย้งสมมุติว่ามันเท่าละกันหรืออย่าง10.2ตรงเนี้ยผมจะพิสูจน์ว่ามันเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มไม่ได้ผมก็อสมมติว่ามันทําได้ละกันสมมุติว่ามันเขียนเป็น a ส่วน b ได้หรือถ้าผมจะพิสูจน์ว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ผมจะพิสูจน์ในข้อขัดแยง้งผมก็สมมุติว่ามันทําได้เกิดขึ้นได้เป็นจริงได้ขึ้นมาแต่เพราะถ้าสมมติถ้าพอสมมติอย่างัร็ุ คิดไปคิดมาแ้วเนี่ยมันเกิอดอะไรประหลาดประหลาดเป็นศูนย์เท่ากับ1เป็นเศษส่วนยังต่ำเดี๋ยวก็ไม่ต่ำอะไรประมาณนั้นมันก็จะเป็นข้อขัดแยง้งก็จะได้ข้อสรุปที่เราต้องการมาตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นครึ่งแรกของเลคเชอร์สิตอนนี้ละกันเดี๋ยวผมจะขอแยกส่วนที่เหลือไปเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับ